เหล้าที่ออกมาที่แรกนั้นจะเป็นเหล้าประเภทหนึ่งเลยซึ่งมีเบียร์อยู่50ดีกรีแต่ตัวนี้ก็คือตัวนี้นี้50ดีกรีเหล้าขาวส่วนเหล้าตัวนี้จะเป็นเหล้าที่มีดีกรีอยู่15ดีกรีสภาพสตรีสามารถดื่มได้เลยซึ่งทำมาจากข้าวเหนียวดำตัวนี้นะซึ่งจะเป็นมาจากการหมักแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเหล้าสาโทซึ่งได้จากการหมักเหมือนกันตัวนี้15ดีกรีแล้วก็ขวดที่เราเห็นตรงนี้นั้นขวดนี้จะเป็นขวดที่ว่าเขาไปให้นักโทษที่เรือนจำสารขึ้นมาที่จริงแล้วขวดตัวนี้จะเป็นขวดเครื่องดื่มเป็น150รักแล้วก็จากนั้นเขาก็จะมาเอาจับตะขาบแมงป่องหรืองูมาดองใส่เขาบอกว่าเหล้านี้กินแล้วแข็งแข็งแรงไม่มีแล้วบางท่านก็บอกว่าส่วนที่ให้แข็งกับไม่แข็งกลับไปแข็งที่ตับถูกต้องเลยไปแข็งที่ตับจริงๆอะวะถ้าไหนอยากจะซื้อเป็นของที่ระลึกหรือว่าซื้อไปฝากเพื่อนที่บ้านก็สามารถซื้อได้เลยตัวนี้จะเก็บรักษาได้สวยมากเลยต้องถ่ายตรงเวลาที่กินอะไรหมดก็ดื่มอันนี้อันนี้คือได้ไม่สวยเขาจะเขียนว่าบ้านสร้างไหลาวิสกี้นะเนี่ยเนี่ยคือเราอันนี้50ดีกรี50ดีกรีกินเข้าไปจ๊อกเดียวก็เมาสลบเลยน็อกเลยค่ะกระจายรายได้สู่ชุมชนเลยครับจะมีหลายร้านข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวแดง